ชิงนายกอบจอุดรธานีเริ่มแล้วรับสมัครวันแรกแดงพบส้มอดีตส.ส.ป๊อปลงเพื่อไทยคณิศรใส่เสื้อพรรคประชาชนท้าชิงการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 22นาฬิกา50นาทีเริ่มแล้วเปิดรับสมัครชิงนายกอบจอุดรธานีบรรยากาศสุดคึกคักอดีตส.ส.ป๊อปลงในนามพรรคเพื่อไทยพบกับอดีตทนายความชื่อดังคณิศสอนใส่เสื้อส้มพรรคประชาชนลงท้าชิงงานนี้เดิมพันสูงใครจะอยู่ใครจะไปลุ้น24พฤศจิกายนนี้วันที่10ตุลาคม2567ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกบรรจบสีหานาวีนายประเวศรัตนวงศ์นายวีรพงศ์สารบัญนายสาจิตจันทรสิริคณะกรรมการการเลือกตั้งทำการกำกับและควบคุมการสมัครรับการเลือกตั้งนายกอบจ.อุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากนายวิเชียรขาวขำอดีตนายกอบจ.ลาออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระเพียง3เดือนโดยกกต.กำหนดให้มีการสมัครรับการเลือกตั้งระหว่างวันที่10ถึง14ตค.2567ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถึง 16 นาฬิกา 30 นาทีและจะมีการเลือกตั้งในวันที่24 พฤศจิกายน 2567 โดยวันนี้บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีกองเชียร์ของแต่ละทีมเดินทางมาจำนวนมากจนแน่นอาคารสำนักงานอบจ.อุดรธานีสถานที่เปิดเตร่รับสมัครนายคณิศรคุริรังและนายสราวุธเพชรพนมพรเดินทางมาถึงพร้อมกันก่อนเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีท่ามกลางกองเชียร์ตามมาให้กำลังใจอย่างคับคั่งต่อมาคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประชุมทำความเข้าใจกับผู้สมัครทั้งสองคนเพื่อตกลงหารือกันว่าจะจับสลากหรือเลือกเบอร์กันเองหลังประชุม10นาทีผลสรุปผู้สมัครทั้งสองคนตกลงให้เลือกเบอร์กันเองโดยนายคณิศสอนได้เบอร์1ส่วนนายสราวุธได้เบอร์2ก่อนที่จะดำเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กกต.กำหนดเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่จึงออกไปพบกับกองเชียร์ด้านหน้าและขึ้นรถแห่หาเสียงตามตัวเมืองทันทีท่ามกลางกองเชียร์ของแต่ละทีมโห่ร้องยินดีลั่นหอประชุมอบจ.อุดรธานีนายคณิศสอนคุริรังเปิดเผยว่าการหาคะแนนเสียงจากนี้ตามสโลแกนเลยคือเปลี่ยนอุดรให้ก้าวไกลเราชูนโยบายการบริหารอบจ.ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและนโยบายในการเศรษฐกิจสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐานในการหาคะแนนเสียงกับประชาชนขณะที่นายสราวุธเพชรพนมพรบอกว่านโยบายที่เราจะมาใช้ขอคะแนนเสียงจากประชาชนจะมีอยู่มากแต่ที่จะเอามาขอคะแนนคือการจัดพืชสวนโลกและเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าอุดรธานีในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมั่นใจว่าการเลือกตั้งชิงนายกอบจ.อุดรธานีในครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้ออกใช้สิทธิ 80% ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับสนามเลือกตั้งชิงนายกอบจ.อุดรธานีครั้งนี้เดิมพันสูงแชมป์เก่าพรรคเพื่อไทยสมัยนายวิเชียรขาวขำส่งสราวุธเพชรพนมพรอดีตส.ส.ลงชิงแทน
ซึ่งแพ้ไม่ได้ส่วนพรรคประชาชนหรือก้าวไกลเดิมส่งคณิศรคุริรังทนายความชื่อดังท้าชิงใครจะอยู่ใครจะไปวันที่24พฤศจิกายน67รู้ผลแน่นอนอัพภูมิพัฒน์เตรียมสร้างบ้านให้อาม่ากลัวจะสายเกินไปเผยคำพูดที่ทำหลานร้องไห้บันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 13:23 น.อัพภูมิพัฒน์มีเป้าหมายใหม่ในวัย30ปีเตรียมสร้างบ้านให้อาม่ากลัวจะสายเกินไปเผยคำพูดที่ทำหลานชายคนนี้จะร้องไห้เล่ามุมความรักในวัยนี้ทำไมยังโสดจัดขึ้นประจำในทุกปีกับแฟนมีติ้งวันเกิดของนักแสดงหนุ่มอัพภูมิพัฒน์เอี่ยมสำอางซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ MCC Hall The Mall บางแคในวันที่ซึ่งปีนี้พิเศษเพราะเป็นปีที่อายุเข้าเลข3แล้วและล่าสุดอัพเพิ่งปล่อยซิงเกิลที่3ชื่อว่าโสดทำไมร่วมมือกับโปรเจกต์52เจ้าตัวก็ได้เปิดให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องผลงานพร้อมสปอยแฟนมีตติ้งวันเกิดและเล่าเป้าหมายใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ฟังแล้วน้ำตาจะไหลตามพร้อมมุมมองความรักในวัยนี้นะ COAL Meg and Grill ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพลงโสดทำไม Why Single ส่วนงานแสดงอื่นๆก็ฝากรอติดตามด้วยนะครับงานแสดงก็ปีหน้าส่วนเดี๋ยวผมจะมีแฟนมิตรวันเกิดแล้วก็จะมีเวิลด์ทัวร์ที่ทาง IQIYE ประกาศไปแล้วจากซีรีส์ My Stand In ส่วนแฟนมิตรวันเกิดนะครับวันที่14ธันวาคมนี้อยากให้ทุกคนได้ล็อกวันด้วยรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับหัวเราะMCC Hall The Mall บางแคคือตอนนี้มันมีไส้โชว์เยอะมากแล้วก็ค่อยๆสลับเปลี่ยนแต่ละอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็รู้สึกว่ามันพิเศษเพราะว่าปีนี้มันพูดแล้วร้องไห้30แล้วรู้สึกว่าอยากจะทำให้มันพิเศษหน่อย30แล้วน้องมันรู้สึกว่าความรับผิดชอบเริ่มถาโถมเริ่มมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาฝากด้วยนะครับสนุกแน่นอนส่วนเพลงที่ใช้โชว์ตอนนี้ก็เช็คลิขสิทธิ์กันลืมเลยร่างกายอาจจะไม่ค่อยพร้อมคือยังซ้อมอยู่ครับซ้อมร้องแล้วก็หลายอย่างเลยเห็นบอก30ความรับผิดชอบถาโถมตั้งเป้าในตัวเลข30นี้ยังไงบ้างคืออย่างแรกเลยเนี่ยผมต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนได้แล้วเพราะว่าเราหนีห่างเรื่องการลงทุนกับเรื่องตัวเลขมานานมากแล้วก็เริ่มต้องศึกษาตรงนี้มากขึ้นก็เป็นปณิธานอย่าง1ปีที่29นี้ว่าจะต้องเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนผ่านมาจะหมดปีแล้วเพิ่งอ่านไปได้1เล่มถ้วนคือก็พยายามศึกษามาเรื่อยๆความจริงแล้วแพลนหรือเป้าหมายทุกอย่างก็ยังคงไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะว่าก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเราได้ร่วมสัมภาษณ์กันมาผมก็ยังรู้สึกว่าผมตอบอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นกี่ปีผ่านไปเราก็แค่อยากจะรู้สึกว่าพัฒนาตัวเองให้ดีๆยิ่งขึ้นต่อไปไม่ได้ตั้งตัวว่าอีก5ปีเราจะเป็นแบบนี้ให้ได้รู้สึกว่าแต่ละอย่างมันจะเกิดขึ้นระหว่างทางไปเรื่อยๆโอกาสต่างๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางเราก็อยากจะคว้าไว้เรื่อยๆเราก็อยากจะเรียนรู้อยากจะลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลาลองกิจกรรมตัวเองเดี๋ยวจะลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองก้าวข้ามกรอบคอนฟอร์ตโซนที่ตัวเองเคยเซตไว้อยู่ตลอดนี่แหละมันคือสิ่งที่สนุกในการใช้ชีวิตสุดท้ายแล้ว5ปี10ปีผมเองผมไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นยังไง
แต่รู้แค่ว่าจะต้องพัฒนากว่าอัพในวันนี้แน่นอนแต่ว่ามันมีเป้าหมายใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานขอเล่าเลยคือผมกำลังจะปลูกบ้านให้อาม่าคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าอาจจะอีกสัก2ปี3ปีแต่พอเรามานั่งดูแล้วเรากลัวไม่ทันเพราะว่าอาม่าอายุ91แล้วจะ92แล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาต้องทำแล้วล่ะเพราะว่าบ้านอาม่าผมก็ค่อนข้างเก่าแล้วก็อยากจะทำบ้านให้อาม่าเพราะเหมือนเราคุยกับอาม่ามาตลอดว่าอยากทำบ้านให้อาม่าจังอยากทำบันไดกว้างๆให้อาม่าก็ไม่รู้นะว่าทำแล้วยังจะได้เดินขึ้นบันไดอยู่หรือเปล่าแต่ก็อยากจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตอนนี้ก็เริ่มครับถ้าใครสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์ด้านใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการปลูกบ้านเข้ามาได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะรีวิวทุกสิ่งอย่างทุกวันนี้ก็อยู่กับอาม่าครับอาม่าก็ยังทำกับข้าวอยู่เลยครับอัพและคุณพ่อคุณแม่อะไรมันเป็นสะเกิดใจเราให้เรานึกคิดขึ้นมาว่าจะทำสิ่งนี้เดี๋ยวนี้คือสะเกิดใจคือมีวันหนึ่งผมกับอาม่าคุยกันแล้วอาม่าก็บอกว่าไม่รู้ว่าอาม่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแล้วนะเพราะว่าอาม่าก็รู้ตัวเองว่าข้างในร่างกายมันไม่ดีมากๆแล้วพูดแล้วร้องไห้แต่จริงๆอาม่าก็ทำกับข้าวเดินไปเดินมาออกกำลังกายอยู่นะครับแต่ว่าแต่พอเขาพูดแล้วอยู่ดีๆมันจึกแล้วพามันก็แฟลชแบ็กตอนเด็กๆว่าเราพูดอะไรกับอาม่าเราอยากทำอะไรให้อาม่าบ้างคือจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วตอนผมรับปริญญาอังกฤษมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้เลยว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อเวลากลับคืนมาได้เพราะว่าในวันที่เราพร้อมแล้วเราอยากพาอาม่าไปรับปริญญาที่อังกฤษด้วยไปเที่ยวด้วยสุดท้ายแล้วคุณหมอเขาก็ไม่อยากให้อาม่าต้องเดินทางไกลแล้วก็เรียนรู้คำว่าเวลาหรือว่าสิ่งที่มีค่าหรือเวลาที่มันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถซื้อมันคืนได้ไม่ว่าวันนั้นน่ะเราจะพร้อมมากแค่ไหนก็ตามก็เลยเห็นว่าเห็นสมควรว่ามันจะต้องทำแล้วล่ะแล้วผมก็ไปสะกิดอีกเรื่องหนึ่งคือเพื่อนผมเขาทำแบบให้เขาก็บอกว่าอัพทำเลยเขาบอกว่าตอนแรกกูก็จะปลูกบ้านให้อากงแต่ว่าสุดท้ายกำลังจะเสร็จแล้วอากงก็เสียซะก่อนจริงหรอจริงหรอยิ่งหนักเลยความผูกพันของเรากับอาม่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กครับเอาผลงานให้ดูไหมดูครับดูชมเก่งเลยชอบอย่างเพลงนี้ก็ดูแล้วครับผมเปิดให้เขาดูเองแหละหัวเราะแล้วมุมมองความรักของเราในวัย30ล่ะเป็นยังไงความรักรักอาม่าครับคือพูดจริงๆว่าทุกวันเนี่ยทำงานเยอะมากแล้วมันน่ะเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนนะที่เราบอกว่ามันเยอะพอมองย้อนกลับไปแล้วทุกวันนี้เยอะกว่าเมื่อก่อนอีกแต่เราก็ยังทำมันมาได้อยู่อย่างเวลาที่ผมกลับบ้านอย่างเมื่อวันซืนที่ผมกลับบ้านไป4:30 อาม่านั่งดูทีวีอยู่คุณพ่อก็นั่งสมาธิอยู่เหมือนเรากลับบ้านไปนั่งดูทีวีกับอาม่าดูเปาบุ้นจิ้นแล้วมันรู้สึกความสุขมันอยู่แค่นี้จริงๆทุกวันเนี่ยเราทำงานแทบไม่ได้เจอใครเลยเพื่อนที่เราชวนจนเลิกชวนแล้วเขาชวนอัพไปเที่ยวไปนู่นไปนี่กันเขาเลิกชวนแล้วนานๆทีจะมีคนโทรมาสักทีนึงว่าเป็นไงบ้างมึงคิดถึงว่าก็แทบไม่ได้เจอใครเลยครับหลายๆบ้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะห่วงเรื่องการสร้างครอบครัวครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ไหมเขาไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้เลยครับจริงๆต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ที่เขาให้อิสระเราเต็มที่ตั้งแต่เด็กหมายถึงว่าอยากทำอะไรทำเรียนอะไรเรียนเลือกอะไรเลือกไม่กดดันไม่อะไรเลยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆจริงๆครับอยากทำเลยอยากเรียนรายเรียนเลยไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่มันก็เหมือนเป็นเนเจอร์ของเขาสองคนด้วยว่าเหมือนเขาไม่เคยกดดันเราว่าต้องทำงานอย่างนี้นะต้องสายอาชีพอย่างนี้เท่านั้นนะเขาไม่ได้กดดันเราเลยเราก็เลยไม่คิดถึงอะไรเลยหัวเราะแต่ว่าเขาก็ได้ลูกชายเป็นเด็กดีไงเด็กดีไหมดื้อนิดหน่อยดื้อเงียบครับแต่ไม่มีถึงขั้นเขาเสียน้ำตาใช่ไหมไม่มีครับไม่มี